พุทธองค์ทรงประทานพุทธานุญาตมิอาจขาดอุโบสถใช้รวมสงฆ์สังฆกรรมปาฏิโมกช่วยดำรงเจตจำนงบวชพระเนนน้อมบูชาอุโบสถสถานที่บริสุทธิ์ได้วิมุตติอธิษฐานเข้าพรรษากรานกฐินออกพรรษาปวารณาเปล่งวาจาโมทนาสาธุการช่วยปักหลักปักฐานงานพระศาสตร์ไม่ควรพลาดบุญใหญ่สองประสานโบสถ์พระไตรปิฎกเป็นตำนานจากวันวานน้อมบูชา80ปีสถาปนาอุโบสถ3ทวีปดุจประทีปส่องสว่างวิจิตรศรีลูกนิมิตมหาสมบัติทับทวีปลื้มฤดีอายุวัฒน์มิ่งมงคลบูชาธรรมหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เหนือสิ่งใดถวายเวลามหากุศลลูกเขตนอกเขตในปลื้มกระมนบุญญาล้นทุ่มเทงานสถาปนาอเมริกาญี่ปุ่นถึงยุโรปบุญญาโอบทุกทวีปสุขหันษาเฉลิมฉลองลูกนิมิตรวมศรัทธาทุ่มชีวาลูกหลวงพ่อส่งผัดใจให้รวมกันเป็นหนึ่งทั่วทั้งโลกมาลายโศกสมหวังดังปราศัยธาตุสำเร็จสถิตณกลางใจตะวันธรรมกระจ่างใสน้อมบูชาพระผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์พระผ่องผุดบริสุทธิ์ทั่วทิศาพระทุ่มบุญสว่างไสวตามลูกมาพระครูบาชัยบูรณ์ธรรมชโยโดยสุขใจ072นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับวันนี้ทุกท่านก็มาพบกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์ผู้นำเนินรายการสู้ต่อไปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ยังอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีทั่วโลกนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับของนักสร้างบารมีที่เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยแต่ไปในเส้นทางของการสร้างบารมีในต่างแดนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันนิดนึงนะครับผมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับวันวิสาขบูชาเนาะ22พฤษภาคมเป้าของเราถวายเป็นพุทธบูชานะครับ 6,400 ล้านจบครับภาพต่อไปครับปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่รุ่นติวนะครับที่จัดโดยดอกไม้บานก็มีเดือนพฤษภาก็มีมิถุนาก็มีกรกฎาก็มีนะครับสนใจรุ่นไหนอย่างไรก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านหรือว่าวันอาทิตย์ไปที่เสาโอ4ได้แต่ขอย้ำว่ารุ่นติวเราจะปลดกังวลด้วยกันฝากโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดครับกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะครับและท่านจะมีความสุขมากปลอดกังวลจริงๆนะครับที่พานาวัดของเราก็ยังมีนะครับก็คือเดือนกรกฎานะครับเดือนต่อไปจะมีไงเดี๋ยวแจ้งนะครับแต่ว่าถัดไปนะครับก็คือ7ถึง13กรกฎานะครับโอ้วันดีเลยนะครับเดือนดีภาพต่อไปครับช่วงนี้ครับก็ยังเป็นบรรยากาศที่เราจะร่วมกันสถาปนาอุโบสถนะครับบุญใหญ่3วัด3ทวีปนะครับวัดแรกที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะสถาปนาอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นวัดพระธรรมกายโตชิฮินะครับแห่งที่2นะครับพระธรรมกายลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษเสาร์ที่22มิถุนายนนะครับแล้ววัดที่3คือวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนะครับซึ่งถ้าท่านมาวันอาทิตย์นะครับก็มาได้ที่ภาคจักรวาล นะครับทั้ง3วัด3ทวีปไปที่ภาคจักรวาลเลยจะมีรายละเอียดนะครับถ้าร่วมบุญ 5,000 บาทขึ้นไปจะได้จารึกในแผ่นทองแล้วก็ไปอยู่ที่โบสถ์นี่นะครับซึ่งก็เริ่มทำกันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนนะครับรายติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านก็ได้แต่ทำเองเข้าไปที่ภาคจักรวาล นะครับแล้วเขียนอะไรเขียนกับมือเองเขียนชื่ออะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับหมู่ญาติของเรา
ครอบครัวนะครับทีมกลุ่มอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับที่แผ่นที่เราไปหยอดนี่ก็จะมีกล่องให้หยอดนะครับที่เสา P3 นะครับ P13 นะครับเสา P13 ก็จะถึงวันต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็วันที่3มิถุนายนนะครับ2หรือ3ที่มิถุนายนนะครับคือต้นเดือนเอาง่ายๆจับนี่ต้นเดือนมิถุนายนเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะทำพิธีแล้วนะครับก็อย่าลืมเนาะเราไม่สามารถไปได้ทั่วโลกแต่เรามีส่วนที่จะสนับสนุนได้ทั่วโลกนะครับเพราะหมู่ญาติของเราที่ลงมาสร้างบารมีอยู่ทั่วโลกนะครับพระอาจารย์ชนะที่ที่เป็นตัวแทนในแต่ละประเทศแต่ละทวีปก็ทำหน้านี้แทนเราเราก็สร้างได้โดยการสนับสนุนปัจจัยกำลังใจและเรื่องวันนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกิดเมืองไทยแต่ไปสร้างบารมีในต่างแดนถ้าไม่มีวัดในต่างแดนก็คงไม่ได้สร้างบารมีนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรไปดู MV เปิดตัวของเธอกันเลยนะครับตอนแรกไปสืบสอบข้อมูลเราสงสัยทุกอย่างว่าทำไมคนวาดวาดจังก็เข้าไปดูด้วยตัวเองดีกว่าไปทุกวันเป็นเดือนๆคุณแม่เป็นอาจารย์ในมหาลัยจบคลุจุฬาคุณพ่อก็เป็นหมอแต่เป็นหมอที่เป็นครูไปสอนด้วยพี่ก็เป็นเด็กลุยมากกว่าเด็กเรียนตอนมหาลัยเกษตรเรียนก็เรียนเต็มที่กิจกรรมก็เต็มที่ไปเที่ยวเทคไปดื่มเหล้าก็ไปตามกลุ่มเพื่อนยังไม่รู้ว่าเรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติศีล5เพื่ออะไรเพื่อนทำเราทำเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความผิดพอเรียนจบป.ตรีก็เรียนต่อโท2ปีจบแล้วก็สอนหนังสือเลยพอเป็นอาจารย์ได้สัก 4-5 ปีตั้งใจจะไปเรียนต่อปที่ US พอไปถึงเพื่อไปเรียนการจัดการความขัดแย้งในตัวคนระหว่างบุคคลมันจะต้องทำเป็นรายงานเกี่ยวกับวิธีลดความขัดแย้งมันเป็นประมาณ15เครดิตแรกจะเอาไปต่อโทหรือต่อเอกก็ได้ก็เลยมานั่งคิดดูว่าจะไปที่ไหนดีที่มีสื่อภาษาอังกฤษเยอะก็โทรศัพท์มาที่วัดตอนนั้นเป็นวัดภาวนาดีซีเราไม่เคยรู้จักวัดเราสงสัยทุกอย่างที่คนเขาพูดกันก็เข้าไปดูด้วยตัวเองดีกว่าไปทุกวันนะเป็นเดือนๆพอไปวัดเราก็ได้ดูดาวธรรมพอเราขึ้นไปดูในห้องหนังสือก็หอบหนังสือกลับบ้านเต็มเลยรู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่จากการอ่านเลยนะพระอาจารย์ท่านก็ตอบคำถามได้ตรงไปตรงมาตอบให้เราเข้าใจไปเก็บข้อมูลไปนั่งสมาธิไปสวดธรรมจักรมันเป็นสิ่งดีๆเนาะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆมาหลวงพ่อสอนให้เราทำทานรักษาศีลภาวนาเมื่อเราทำครบในแต่ละวันเราจะรู้สึกสบายใจเราได้ทำความดีเต็มที่แล้ววันหยุดเท่าที่ทำได้ก็จะไปวัดตอนหลังคือไปเป็นอาสาสมัครเลยตามพระอาจารย์ไปนำนั่งสมาธิชาวต่างชาติตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่วัดเป็นห้องสมุดสาธารณะอเล็กซานเดียแล้ววัดเราอ่ะไปจัดกิจกรรมกับ UN พิษไปช่วยงานออกนิทรรศการที่ UN เกี่ยวกับสันติสุขเกี่ยวกับสันติภาพโลกสมาธิเป็น World Peace Through Inner Peace จริงๆไปๆมาๆก็เริ่มมาเป็นเจ้าภาพพัฒนาหารเช้าอาทิตย์ละวันทำอยู่5ปีจนถึงวันที่กลับมาเลยค่ะทีนี้คุณพ่อป่วยหนักก็กลับมากระทันหันเพราะว่าหัวใจหยุดเขาก็ปั๊มขึ้นมาก็อยู่ได้อีก3เดือนแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องอยู่กับใจตัวเองมากๆสุดๆเลยเพราะว่าคุณพ่อก็นอนพูดกับเราไม่ได้ได้ยินเสียงเราก็น้ำตาไหลได้กัลยาณมิตรพระอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ที่ดีซีท่านช่วยทำบุญให้ทุกวันคุณพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลท่านไปเยี่ยมทำสังฆทานให้ทำยารักษาโรคให้ทุกวันคือกัลยาณมิตรเป็นที่สุดจริงๆมันเป็นช่วงเราโอกาสที่เราได้ทำตามหลักว่าเรานั่งสมาธิรักษาศีลให้พ่อเอาบุญส่งให้พ่ออยู่ในช่วงศึกชิงภพอาจจะไปหรือจะกลับไปนั่งอยู่ข้างพ่อให้พ่อสวดมนต์ฟังสัมมาหังตลอดเวลาเราไม่อยู่ก็ให้พี่ที่เขาดูแลพ่อเปิดให้ฟังเราไปเยี่ยมพ่อได้แค่ตอนเช้าถึง2ทุ่มพอกลับบ้านเราก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเราก็รู้สึกว่าพ่อได้บุญตลอดเวลาเราทำดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้เจอวัดจริงๆตอนนั้นพี่อาจจะประคองตัวเองไม่ไหวแล้วพี่ต้องกลับมาทิ้งงานทิ้งทุกอย่างเลยตอนนั้นก็อายุไม่น้อยละเพื่อที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้ต้องใช้สติมากๆเลยในการตัดสินใจว่ากลับมาตรงนี้ละข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เรารู้ว่าเราอยู่ได้เรามีครูบาอาจารย์ตลอดเวลา2เดือนครึ่งถ้าไม่ได้เจอวัดก็แย่ก็เลยมาเรียนปอเอกต่อที่มจร.ด้านปรัชญาและศาสนาแล้วก็ไปสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนภาษาข้างนอกด้วยสอนคอร์สเสริมของสถาบันภาษาที่มจร.ไปสอนที่ DCI ที่เดลซีแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาที่โรงเรียนพ่อปริยัติสอนการอ่าน
หนังสือของหลวงพ่อเป็นภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษในธรรมะชาดกหลักธรรมเป็นภาษาอังกฤษให้เขาเห็นปลายทางว่าไปใช้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายตั้งแต่ปี2559-2560นะที่เริ่มมาสอนแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก2วันเป็น3วัน4วัน5วันจนช่วงโควิดพอพี่ไม่ได้รับงานข้างนอกพี่เรียนอย่างเดียวให้จบมาวัดเหมือนมาชาร์จพลังบวกมารับบุญเพราะเราอยากเติมบุญนี่ก็คือเหมือนกับมาแล้วเรามีความสุขเราได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์พี่เป็นคนเดียวในบ้านที่มาถ้าเราไม่ยืนหยัดหนักแน่นอดทนแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพี่ก็คงไม่ได้มีโอกาสเข้ามาถวายความรู้พระภิกษุสามเณรเหมือนพี่ได้ชีวิตใหม่ได้แนวปฏิบัติจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราต้องทำความดีให้เต็มที่ถ้าเราไม่ได้เจอหลวงพ่อแน่นอนว่าเราก็คงจะไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถ้าวินาทีหน้าเราไม่มีลมหายใจอยู่เราก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วในทุกๆส่วนเลยสาธุเนาะไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความจริงนะครับที่เรามีศูนย์มีวัดนะครับทั่วโลกก็เพื่อการนี้แหละครับตามหมู่ญาติของเรากลับมาสร้างบารมีนะครับก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับที่เรามาพูดคุยครับเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาพบกับกาลยานมิตรดร.พิทยานันท์ พงษ์ไพบูลย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วสวัสดีกาลยานมิตรทั่วโลกค่ะครับสวัสดีครับเนาะก็ขอยืนยันว่าเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยเลยค่ะบอกว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนที่เข้าวัดใช่ไหมครับค่ะโดยพื้นฐานแล้วที่บ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนเหมือนเป็นชาวพุทธเนี่ยแหละค่ะก็คือเข้าวัดไปไหว้พระสวดมนต์ตามวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็จะพาไปมีใส่บาตรมีก็คือเน้นเหมือนแบบทำความดีเงี้ยค่ะทำความดีไม่ว่าใครแล้วก็ทำสิ่งที่ดีๆทำหน้าที่ตัวเองเหมือนกับใช้หลักคำสอนมากกว่าค่ะแต่ก็เป็นชาวพุทธที่ไปทุกวัดไปทุกวัดค่ะไปทุกวัดโดยเฉพาะที่ไหนมีของขลังๆใหญ่ๆโตๆโบราณโบราณจะไปศึกษาเรื่องนี้ค่ะก็ยังไปศึกษาพวกพระพุทธรูปนะคะแล้วก็การนั่งสมาธิต่างๆนะคะคุณพ่อก็ไปคุณแม่ก็เป็นอาจารย์นะคะก็ชอบด้านเกี่ยวกับการนั่งสมาธิชอบสวดมนต์โดยพื้นฐานแต่พอเป็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็ไปถามเพื่อนใช่ค่ะตอนนั้นก็เราก็วัยรุ่นนะคะเราก็วัยอยากรู้อยากลองอยากเรียนรู้เงี้ยค่ะก็ว่าไปตามเพื่อนก็ไปตามเพื่อนนะคะแต่ว่าจริงๆก็คงเป็นไปตามใจตัวเองตามใจตัวเองที่เราอยากไปเนาะอยากไปอยากรู้อยากลองว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็ไปก็คือสนุกไปตามวัยและเวลานั้นๆแน่นอนอยู่เมืองไทยก็ก่อนไปอยู่ต่างประเทศนี่วัดปฐมกายเคยได้ยินเรื่องราวไหมแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนได้ยินข่าวเคยมาไหมก่อนไปต่างประเทศเนี่ยค่ะตอนนั้นจริงๆเคยมาวัดเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งตอนที่พี่อยู่ประมาณปี3ปี4ตอนนั้นเป็นนิสิตใช่ไหมคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปี3ปี4ก็จะมีการทำรายงานเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ติดเป็นแปะ เป็นน้องแปะนะคะก็แปะเพื่อนมานะคะเพื่อนมาทำเป็นงานกลุ่มค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นครับ เพื่อนก็ชวนมาเพราะเป็นงานกลุ่มเนาะเราก็ต้องมามีรูปเราก็มาถึงที่นี่ก็มาสัมภาษณ์เนี่ยค่ะพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรมเนี่ยค่ะก็เคยมาครั้งแรกแต่ต้องยอมรับเลยว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้รู้จักวัดมากเลยค่ะแค่เหมือนกับมาตามเพื่อนนะคะเพื่อนแล้วข่าววัดเราดังมากตอนนั้นได้ยินไหมแล้วรู้สึกยังไงคิดกันยังไงที่บ้านตอนนั้นตอนที่ข่าววัดเราดังๆนะคะก็พิษก็ได้ยินข่าวแน่นอนก็ได้ยินข่าวว่ามีข่าวนู่นนี่นั้นแต่ด้วยความที่เป็นด้วยความเป็นความโชคดีนะคะคืออย่างที่บ้านเนี่ยคุณแม่คุณพ่อหรือว่าทางในคนรอบตัวพิษเนี่ยไม่ค่อยวิจารณ์หรือว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระ
มากนะคะคือเชื่อว่าทุกวันแหละท่านไม่ค่อยวิตกวิจารไม่ค่อยวิจารเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่คุยเรื่องในบ้านก็คุยกันเรื่องงานเรื่องเนี้ยพอรู้เนี่ยถ้าสงสัยเขาก็แบบเดี๋ยวเรารอฟังข่าวก่อนดีกว่ารอฟังก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะให้แล้วเราค่อยไปวิจารค่อยไปว่ากันอีกทีใช่เรื่องนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราจะไม่พูดเราจะรู้ค่ะก็อยู่ในจนเรียนจบเนาะแล้วมีเหตุต้องไปต่างประเทศค่ะทำไมไปต่างประเทศครับตอนนั้นเหตุจริงตอนนั้นเรียนจบปริญญาโทที่นี่แล้วค่ะตั้งใจว่าจะไปต่อปริญญาเอกนะคะก็ดูอยู่หลายสาขาตอนแรกก็ไปดูเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอยากกลับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่นี่แต่พอไปอยู่ที่นู่นเราอยู่นานนะคะด้วยความที่เราเป็นคนไทยก็รู้สึกว่าถ้าเราไปสอนภาษาอังกฤษที่นู่นเราอาจจะไม่ได้มีงานเยอะมากแล้วเดี๋ยวภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราค่อยเรียนต่อก็ได้เงี้ยค่ะก็เลยมีเรื่องนึงตอนนั้นน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องการจัดการความขัดแย้งช่วงนั้นอเมริกามีความขัดแย้งเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ตึกเวิร์ลด์เทรดเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะแล้วสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่น่าสนใจแล้วเพิ่งเกิดขึ้นมาเรื่องการจัดการความขัดแย้งทำให้แบบคนไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยพิทก็สนใจแล้วมหาวิทยาลัยที่พิทไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะมีสาขาที่ชัดเจนอันนี้พิทก็เลยอยากลองไปศึกษาในสิ่งใหม่ๆค่ะไปแล้วก็ต้องทำรายงานนี่ใช่เลยนักเรียนก็หนีไม่พ้นการทำรายงานครับผมเพื่อจบค่ะแล้วทำยังไงแล้วเป็นเหตุให้มาเจอวัดในต่างแดนใช่ก็สาขาที่ไปเรียนนะคะชื่อสาขาการจัดการความขัดแย้งซึ่งก็ตรงตัวเลยนะคะเขาก็จะอยากให้เราเนี่ยไปหาวิธีการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆที่ก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะดีถ้าเราเนี่ยเลือกการนั่งสมาธิเป็นวิธีการลดความขัดแย้งเพราะว่าเราก็สามารถไปจัดเวิร์กช็อปให้เพื่อนๆที่ต่างศาสนาที่เขาไม่เคยเนี่ยมาลองนั่งเวิร์กช็อปกับเราได้อ๋อเรามีซีดีก็ดูน่าจะจัดง่ายแล้วก็ไปเปิดได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้แนวคิดแล้วอ้าวแล้วข้อมูลจะไปที่ไหนล่ะทีนี้ค่ะก็เลยวันนั้นก็เลยเลือกว่าเดี๋ยวเราจะมาที่วัดพระธรรมกายนะคะวัดพระธรรมกายดีซีตอนนั้นยังเป็นวัดพ่อนาดีซีอยู่นะคะแปลว่าก่อนหน้านั้นก็เคยเห็นเลยจึงได้พอทำปั๊บเลยนึกถึงจริงๆคือบ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลวัดเลยค่ะวัดที่ใกล้บ้านที่สุดจริงๆอ่ะคือวัดพระธรรมกายประมาณ10นาทีจากบ้านวัดอื่นก็จะประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงใช่มั้ยคะตอนแรกเลยเราก็เลือกวัดที่ใกล้บ้านที่สุดก่อนมั่นใจว่าเราจะได้ไปเก็บข้อมูลได้บ่อยๆเกิดว่าเราจะต้องไปทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นก็มีพี่คนนึงอะค่ะเป็นกัลยาณมิตรพี่เขาไปทุกวัดเหมือนกันค่ะวันหยุดเขาจะเวียนไปทุกวัดเลยวัดนี้วัดนั้นไปเดือนนึงเป็นวัดไทยในตรงนั้นไปหมดใช่ใช่แล้วมีวันพาเราไปด้วยใช่ค่ะพี่หยุดพร้อมกับเขาเขาบอกไปน้องพิษบ้านเราอะตรงเนี้ยที่เรามาอยู่เนี่ยใกล้วัดพระธรรมกายดีซีเดี๋ยวเราไปถวายพระทหารกันนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พิษรู้ว่าอ๋อวัดอยู่ใกล้บ้านมากเลยครับผมค่ะก็เลยเป็นเหตุได้เจอเอาละจะต้องหาข้อมูลต้องไปที่วัดภาวนาดีซีตอนนั้นน่ะเนาะครับผมอ่ะยังไงครับก็ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็ใหม่มากๆนะคะแต่ว่าก็โอเคชอบนั่งสมาธิพี่ก็โทรศัพท์เข้าไปเลยโทรศัพท์เข้าไปเป็นนักเรียนไทยเนี่ยค่ะโทรศัพท์เข้าไปสวัสดีค่ะขออนุญาตนัดพระอาจารย์ขออนุญาตนัดสัมภาษณ์พระอาจารย์อาจารย์เนาะพูดกันตรงๆเลยโอ้เจ้าบอกขออนุญาตนัดเจ้าอาวาสเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความคุ้นเคยมากอะค่ะก็คิดว่าก็ยังใหม่ก็ใช้ภาษาเรานี่แหละใช่ใช่ซื่อๆเนี่ยภาษาเราซื่อๆเลยบอกขออนุญาตนัดค่ะพระอาจารย์นะคะหลวงพี่นะคะเพื่อจะเข้าไปขอสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับโครงการการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าเป็นนักศึกษาอยู่ที่นี่นะคะทำรายงานเรื่องนี้พอก็นัดเรียบร้อยตอนนั้นเจอพี่อุบาสกนะคะพี่อุบาสกท่านนึงตอนนี้ท่านก็บวชเป็นหลวงพี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมารับอย่างดีนัดมากันอย่างดีไปเจอกันวันที่พี่ไปวัดวันแรกนะคะพี่ยังเห็นชื่อตัวเองขึ้นกระดานไว้บอร์ดอยู่เลยว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนี้ชื่อนี้เข้ามาขอสัมภาษณ์วันนี้ก็ขึ้นบอร์ดเลยนะใช่ก็ขึ้นบอร์ดเลยก็ไปเลยค่ะคือไปคนเดียวอย่างนั้นแหละค่ะขับรถไปเลยลุยไปถึงก็ไปถึงที่แล้วพี่เขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆนะคะมีทั้งพี่อุบาสิกาพี่อุบาสกแล้วก็กัลยาณมิตรในวัดเนี่ยมาต้อนรับดีมากๆครับผมเริ่มจากไปหาข้อมูลใช่แ
แล้วยังไงจะกลายมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นเจ้าภาพค่ะครับผมด้วยช่วงที่พิษไปเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหานะคะก็แน่นอนต้องเป็นช่วงวาระของการเข้าพรรษาแล้วก็เป็นช่วงฤดูร้อนของที่นู่นด้วยเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนคือเรามีกิจกรรมแน่นมากช่วงนั้นโครงการแน่นมากพี่แทบจะต้องมาวัดทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามาบวชสามเณรฤดูร้อนมาถวายพระตาหารมาจัดกิจกรรมนะคะแล้วพี่มาดูเรื่องสมาธิใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ตอนทำวัดเย็นเพื่อจะดูนั่งสมาธิตอนเย็นแน่นอนก็สวดธรรมจักรยอดส่งยอดธรรมจักรก็ส่งยอดด้วยอยู่ด้วยส่งยอดด้วยโหเขาดูแลเราดีมากเนาะเราก็ไม่กล้ากลับก่อนไม่ใช่แบบเก็บข้อมูลปุ๊บขนของกลับบ้านไม่ได้เราก็อยู่ทำวัดเย็นนั่งสมาธิจนเสร็จเนี้ยค่ะก็อยู่จนวันนึงพระอาจารย์ท่านก็คุณแล้วท่านก็ชวนไปจัดเวิร์กช็อปนะคะให้ชาวท้องถิ่นนะคะเป็นเกี่ยวกับการนั่งสมาธินะคะพี่ก็เลยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนี่ก็เริ่มเบนจากนักศึกษาแล้วเริ่มเข้ามาตอนแรกก็เก็บข้อมูลก็ไปกับท่านก็จะมีที่ห้องสมุดนะคะห้องสมุดอเล็กซานเดรียนะคะคือที่ไหนที่สามารถจัดได้อะค่ะพระอาจารย์ท่านก็จะจัดนำนั่งบางทีก็ที่บ้านของชาวท้องถิ่นในมุมที่จัดได้ในห้องรับแขกในโรงรถมีว่างตรงไหนงานแบบเอเชียนเฟสติวัลบนเนินด้านหลังค่ะเราก็ไปจัดมันทำให้พี่เห็นแนวคิดว่าจริงๆอ่ะมันสามารถจัดแล้วก็ทำแบบนี้ได้ทุกอย่างทั่วโลกพี่ก็เปลี่ยนจากนักศึกษาเริ่มมาเรื่อยๆพอเราไปเริ่มไปช่วยจัดใช่ไหมคะคนไม่พอเราก็ไปยกเก้าอี้วันนี้ผู้ดำเนินรายการไม่มาเราก็ไปจับไมค์จับไมค์แปลช่วยแปลช่วยแปลเป็นล่ามค่อยๆขยับจนเริ่มมาเป็นอาสาละทีบ้างอะไรบ้างจนเราก็ไม่แน่ใจว่าเราก้าวเข้ามาในจุดของการเป็นอาสาสมัครเมื่อไหร่มันแบบมันก็ค่อยมาทีละนิดแปลว่าช่วงที่เรามานี่เราประทับใจและซึมซับอะไรจึงทำให้เราค่อยๆมาทีละนิดทั้งที่มันทั้งวันนะถ้าพูดถึงคือจริงๆด้วยต้องบอกว่าเวลาเราอยู่ที่นู่นนะคะที่ US เนี่ยเวลาเรียนก็เรียนหนักๆนะคะเวลาทำงานก็ทำงานหนักมากๆเลยวันหยุดก็จะมีวันหยุดเงี้ยค่ะหนึ่งวันเราก็เหมือนได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอเพื่อนเจอพี่ๆนะคะเจอพี่ๆป้าๆสมาชิกที่อยู่ด้วยกันนะคะมันทำให้มีความสุขแล้ววันนึงเนี่ยกิจกรรมถึงมันเจอแต่มันเร็วมากเดี๋ยวก็ถวายพระตาหารเช้าแป๊บนึงโอ้โหเพลนละแป๊บนึงบ่ายละแป๊บนึงเย็นละทำวัดละสวดธรรมจักรละเดี๋ยวออกไปนำนั่งสมาชิกชาวต่างชาติละกลับละหมดวันแล้วพี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือการที่เรามาเนี่ยเราได้เพื่อนแล้วเราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเลยอยู่เลยแล้วก็มีโอกาสได้ฟังคุณครูบ้าใหญ่ช่วงนั้นก็มีดาวธรรมไปใช่ค่ะคือบ้านคนไทยที่พิษไปอยู่ด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีจานนะคะคือเขาไม่ได้เข้าวัดมากนะคะแต่ว่าก็จะมีดาวธรรมเนี่ยเข้าไปพี่ก็ได้นั่งดูกับเขาไปด้วยเวลาที่อยู่ที่บ้านเวลานั่งทานข้าวหรือใช้เวลาอยู่กับเขาก็จะได้นั่งดูดาวธรรมไปด้วยก็แต่ตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จักดาวธรรมครับแต่พอมาถึงที่วัดคุ้นอ่ะอันนี้เหมือนเราเคยดูที่บ้านแล้วนี่นาอ่ะค่ะใช่ก็เลยได้ครับตรงนี้แหละเริ่มรู้เป้าหมายมโนปริทายของหลวงพ่อของหมู่คณะในช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนั้นเลยเริ่มเข้าใจว่าเรามาสร้างบารมีแล้วนะค่ะประกอบกับที่โดยการศึกษามันนำก็มาทีละนิดจนไม่ใช่จะวัดภาวนาดีซีนะก็ยังมีการจัดกลุ่มอาสาสมัครเนาะไปช่วยตามวัดต่างๆในอเมริกาค่ะไปไหนมั่งค่ะตอนนั้นตอนที่พิทเข้ามาเนี่ยค่ะทางวัดพระธรรมกายดีซีเนี่ยเราก็เริ่มจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครชื่อ VMDC ครับผมนะคะก็วอลันเทียร์นะคะ of meditation center of DC ก็สนุกมากๆช่วงนั้นเป็นช่วงกฐินเนาะเป็นเทศกาลเป็นช่วงของกฐินน้องๆก็เข้ามาวัดก่อนพีทนะคะก็จะชวนกันไปที่กฐินที่บอสตันนะคะไปกฐินที่แรกนั่นหลังจากที่ DC ก็จะไปนิวเจอร์ซีย์นะคะก็ได้ไปหลายๆวัดแล้วก็เราก็รวมตัวกันไปช่วยงานตามที่ต่างๆนะขึ้นภาพ DC นี่เป็นปัจจุบันนะ
นิวเจอร์ซีย์เนี่ยเรียนเอาเจอร์ซีย์เนาะภาพปัจจุบันเพราะเดี๋ยวก็จะทำธรรมนาอุโบสถเนาะจะได้ภาพไปด้วยบอกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ได้ถือศีล8ครั้งแรกซึ่งเป็นศีลแปดที่ประทับใจมากครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ทราบว่าศีล8คือแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมคะจากที่เราเรียนมาแล้วแต่ปกติเนี่ยก็5บ้างนะคะ5พร่องบ้างนะคะแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไปแล้วเราก็เตรียมจัดงานน้องๆอาสาสมัครคนอื่นๆที่เข้าวัดก่อนเราเขาก็ชินแล้วใช่เขาก็ชินแล้วเขาก็แบบถือศีล8กันเหมือนแบบทั้งคณะมีพิษหิวอยู่คนเดียวตอนเย็นเนี่ยก็คือจะมีบ้านอุบาสิกาใช่ไหมคะดึกๆพี่ก็แบบลงมาดูในตู้เย็นโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะคะตอนเช้าพี่ก็ไปบอกพระอาจารย์ว่าพี่หิวจังเลยเมื่อคืนพี่ไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากเลยพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้โยมพีทลองดูก็ดีเหมือนกันนะคือว่าสักครั้งนึงลองดูเดี๋ยวลองจากวันนี้เลยเดี๋ยวทานอาหารกลางวันไปเยอะๆเลยนะแล้วก็ลองดูสักวันพี่ก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะคะครั้งแรกครับค่ะซึ่งไปช่วยที่วัดก็คืออาสาสมัครเนาะไปช่วยจัดงานค่ะเออเนาะทำอะไรบ้างครับไปจัดงานตอนนั้นใหม่มากเลยนะคะไปถึงก็ไปยืนอนุโมทนาบุญอันดับแรกอันดับแรกต้อนรับก่อนไปต้อนรับเออไปฝ่ายต้อนรับนะคะไปทักทายเก็บของนะคะม้วนเสื่อเก็บของอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่น้องๆพาทำแล้วก็สนุกอะค่ะด้วยจริงๆอะเป็นคนชอบงานทางด้านนี้อยู่แล้วทางด้านงานอาสาสมัครอยู่แล้วค่ะคแล้วสุดท้ายก็ไปยืนอนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะใช่มีนิวเจอร์ซีย์นี่คือทอดกฐินนะที่ไปช่วยงานทอดกฐินนะถ้าพูดถึงก็คือทีมเราก็เดินสายไปช่วยทุกวัดในช่วงนั้นใช่ที่ใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายดีซีที่เราไปได้ค่ะไปหลายที่เลยบอสตันก็ไปทาสีไปอะไรเราก็ไปกันน้องๆไปเราก็ได้ไปด้วยไปจนเป็นที่รู้จักเนาะจากอาสาสมัครพาร์ทมาเป็นเจ้าภาพยังไงครับเข้าวัดก็อายุเยอะแล้วเป็นอาสาสมัครอยู่ 2-3 ปีก็ชีวิตก็แตะเลข3ขึ้นไปแล้วนะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยมีการถวายพระทหารก็เห็นอยากทำครับผมนะคะตอนนั้นทำกับข้าวไม่เป็นหรอกแต่อยากรับบุญถวายพระทหารนะคะก็มีกัลยาณมิตรอีกแล้วนะคะคือตอนนั้นแปลว่าเราก็เริ่มมีอาชีพมีรายได้ใช่ค่ะเรียนจบแล้วพอเข้าวัดก็เรียนจบแล้วก็ได้ทำงานประจำก็เริ่มพอจะมีรายได้ทำที่ไหนครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นงานที่โอ้สบายมากมีมากด้วยคือพิธทำพิธจริงๆอ่ะพิธทำหลายที่นะคะแต่งานประจำที่ตอนนั้นพิธได้ทำคือพิธเป็นเซลเวอร์โซเซียตอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะของสมิธโซเนียนแอนด์สเปซมิวเซียมนะคะใช่ทำอยู่ที่ตรงนั้นนะคะก็ตอนแรกก็ไปทำสองวันแล้วคนเขาออกพอดีเขาก็ถามพิธว่าจะลองมาสมัคร5วันไหมนะพิธก็เลยอ่ะมาถึงแล้วเราก็เพิ่งเรียนจบเราหาประสบการณ์ก่อนดีกว่าก็เลยลองไปสมัครดูนะคะเราก็เริ่มแบบเริ่มว่าเรามีเงินเดือนแล้วนะคะแต่ตอนช่วงเย็นๆเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่ายังไปทำงานที่ร้านอาหารไทยอยู่เพราะว่าสนุกเจอเพื่อนแล้วก็คิดถึงอาหารไทยมาก ไม่ต้องกังวลเอาเรามีรายได้มีงานทำแล้วเริ่มอยากเกณฑ์เจ้าภาพแล้วแหละภัตตาหารที่วัดดีซีนี่แหละเริ่มมื้อไหนครับเริ่มมื้อเช้าก่อนเลยนะคะเริ่มมื้อเช้าแต่เช้าก็เช้ามากเนาะประมาณแบบ6โมงที่เริ่มมื้อเช้าเพราะว่าจะมีป้านะคะครับป้าวันนะคะครับรับพระทหารเพลอยู่แล้วป้าวันก็จะมาช่วยพิธทำตั้งแต่เช้าครับแล้วก็ช่วยเก็บล้างแล้วก็ท่านแล้วป้าวันก็ทำเพลไปด้วยก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นรูทีนไปแบบนั้นในช่วงแรกๆจนตอนหลังก็เริ่มขยับขยายมาทำเองบ้าง พอมีปัจจัยเยอะบ้างมากขึ้นก็ให้คนนู้นคนนี้ทำให้บ้างบางทีก็ซื้อนะคะซื้อบ้างนะคะก็เลยทำบุญในบุญต่างๆที่วัดมีวัดใหญ่มีที่ไปตรงนั้นเราก็เริ่มได้ทำมากขึ้นมากขึ้นทำมากขึ้นมากขึ้นก็อยู่ที่นั่นอยู่กี่ปีจึงกลับมาเมืองไทยเดี๋ยวขอรวมที่เข้าวัดใช่ไหมคะหรือตั้งแต่ไป US เลยดีค่ะถึง10 ปีไหมครับถ้าไปที่ US จริงๆประมาณ10ปีนะคะ10ปีกว่าๆแต่ว่าที่เข้าวัดจริงๆก็ประมาณ7ปีนะคะ7ปีโอ้ตั้งแต่ปีคือตั้งใจว่าก็จะปักหลักที่นั่นแหละไปเรื่อยๆใช่ค่ะตั้งแต่ปี2008จนถึง2014ในช่วงนั้นแต่มีเหตุก็คือ
คุณพ่อที่อยู่เมืองไทยป่วยผมตัดช็อตมาเลยนะค่ะกลับมาเมืองไทยแหละแล้วก็เนื่องจากเราก็มาจากนู่นเลยแล้วก็มาดูแลคุณพ่อซึ่งตรงนี้ที่ประทับใจหมู่คณะประทับใจไกรมิตรยังไงครับผมตอนที่คุณพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลค่ะด้วยความที่ผิดเข้าวัดที่วัดพระธรรมกายดีซีจริงๆเลยนะคะไม่ได้มาวัดที่นี่เลยแล้ววัดที่นี่ก็ไกลมากๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งอยู่ในเมืองมากๆเลยค่ะพี่เองก็เพิ่งกลับมาก็ไม่รู้จะติดต่อใครก็โทรศัพท์ไปหาพี่ที่ดีซีพี่ก็บอกว่า DDC. ใช่โทรกลับไปหาพี่เขา บอกพี่คะจะทำบุญเนี่ยอยากทำที่วัดเนี่ยอยากทำภัตตาหารกับบูชาเจดีย์เงี้ยค่ะจะทำเนี่ยพี่ก็บอกว่าให้ติดต่อหลวงพี่สิท่านเคยมาจำพรรษาจำได้ไหมก็ให้มาอยู่เมืองไทยแล้วอยู่ธรรมกายแล้วใช่แล้วก็เลยโทรเลยครับผมค่ะก็มีหลวงพี่อยู่สองสามรูปค่ะที่โทรไปท่านก็ทางที่ท่านก็จริงๆไม่ได้สนิทกันมากไม่คุ้นกันเลยนะคะก็คือเห็นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปวัดเป็นเจ้าภาพคนหนึ่งนะคะคุณว่าเป็นเจ้าภาพแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยสนิทหรือว่าคุ้นเคยท่านก็เห็นใจนะคะก็ทำบุญให้ทุกวันทุกวันนะคะเดินไปที่ห้องรับบริจาคทำให้ทุกวันทำให้คุณพ่อทุกวันก็มีบุญพัฒหารบุญยารักษาโรคบางวันก็ปล่อยปลาทำด้วยปัจจัยค่ะพิษกลับมาก็ไม่ได้มีปัจจัยมากนะคะท่านก็ทำด้วยปัจจัยของท่านเลยทำให้ของท่านเลยปัจจัยท่านก่อนท่านบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพี่ทำให้ก่อนทำให้ทุกวันค่ะแล้วก็ส่งใบโมให้พี่ก็เอาให้พ่อดูจริงๆก็คือพูดให้พ่อฟังเพราะตอนนั้นคุณพ่อหลับไปแล้วนะคะหลับไปแล้วแต่ว่าได้ยินน่าจะเรามั่นใจว่าคุณพ่อก็ยังได้ยินเราอยู่ใช่ค่ะทำอย่างนี้บางช่วงพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมถึงที่โรงพยาบาลเลยไปค่ะพระอาจารย์ที่ท่านเป็นคณะที่เคยจำพรรษาอยู่ที่ดีซีเนี่ยค่ะก็จะมีท่านที่ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลยนะคะไปเยี่ยมไม่ไปเยี่ยมเปล่านะคะมีทั้งใบโมทั้งคลิปปล่อยปลานะคะแล้วก็สังฆทานนี่เตรียมไปให้พร้อมนะคะสังฆทานพร้อมผ้าไตรพร้อมพีทเองเนี่ยที่วิ่งลงไปเตรียมด้วยอันแบบของไม่พร้อมอ่ะน้องนิดแต่ว่าทางพระอาจารย์แล้วก็คณะกัลยาณมิตรที่รู้จักกันเนี่ยค่ะพอไปเนี่ยโอ้โหไปพร้อมเลยไปหลังค่ะเอาล่ะผมตัดช็อตแล้วจนถึงวาระสุดท้ายของพ่อเราก็ทำหน้าที่เอาล่ะคุณพ่อเอาล่ะเราไปดีแล้วเพราะท่านไปสบายแล้วโอเคแต่เราก็ต้องสร้างบารมีต่อแล้วก็มาเริ่มสร้างบารมีที่วัดแหละเพราะว่าก็ต้องมาปักหลักที่นี่แหละค่ะพอกลับมาแล้วค่ะมาเริ่มที่วัดด้วยภาษาที่เราชำนาญค่ะเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นตัวพิทเองเนี่ยเริ่มสอนภาษาข้างนอกแล้วนะเริ่มสอนภาษาที่สถาบันภาษาข้างนอกนะคะสถาบันภาษาในมหาวิทยาลัยบ้างเนี่ยเริ่มขยายเพราะว่าเราก็ทำงานใช่ไหมคะก็มีพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เอ่ยนามได้ไหมคะได้เพราะมีพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์มนชัยนะคะพระอาจารย์นิมโลนะคะแล้วก็มีพี่นะคะดร.ศิริรัตน์นะคะที่เข้ามารู้จักกันนะคะจากการแนะนำของน้องบาสิกาน้องจูนนะคะน้องจูนจันยาเนี่ยก็แนะนำว่าเนี่ยเขาต้องการครูสอนภาษานะพี่พีทลองติดต่อไปนะคะพระอาจารย์มนชัยท่านก็บอกเดี๋ยวลองติดต่อไปสิและท่านก็ส่งมาพีทก็มาคุยนะคะสัมภาษณ์งานมาคุยสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้ไปลองถวายความรู้นะคะที่แรกก็ที่ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ก่อนนะคะแล้วก็ที่เดลซีด้วยนะคะสองที่เลยแล้วก็ค่อยขยับมาเดลซีขยับมาเรื่อยๆสามเณรขยับมาเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะแผนกต้อนรับชาวต่างชาตินะคะกอง AEC กองธรรมะนะคะแล้วก็ยังขยายเกี่ยวกับพวกอาสาสมัครนะคะก็ยังมาทุกวันนี้ก็ยังด้วยความที่เราก็ยังรักงานอาสาสมัครนะคะวันที่ว่างก็ยังอยากเป็นอาสาสมัครอยู่ก็ถ้ามาไม่ได้เราก็ทำในส่วนที่เราได้คือในส่วนของภาษาก็คือในส่วนของอบรมนะคะอบรมไกด์ภาษาอังกฤษวัดนะคะกับแผนกต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็เป็นไกด์วัดด้วยนะคะแล้วก็มารับบุญแปลภาษาให้กองถ่ายทอดสดนะคะของทางเดียงซีก็เป็นเหตุให้เราได้มาวัดเรื่อยๆทำให้เรามีความสุขในเส้นทางนี้ค่ะเออบอกว่าจาก2วัน3วันเหมาเป็น5วันเลยใช่ตอนช่วงโควิดนี่มาเยอะมากครับผม
คือไม่อยากจะบอกว่าไม่มีงานทำไม่ได้ แล้วคือตอนนั้นก็คือทำงานด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่งานต่างๆเนี่ยมันจะอยู่เป็นออนไลน์ใช่ไหมคะสอนก็สอนผ่านซูมนะคะทำให้เรามีเวลาจากเดินทางมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมารับบุญที่วัดเพิ่มขึ้นนะคะมีบุญอธิก็มาเนี่ยค่ะสองวันสามวันในภาพนี่ไปเวียดนามนั่นน่ะก็มีจัดงานที่เวียดนามใช่อันนี้ไปกับทองกอง AEC นะคะไปรับหน้าที่พิธีกรนอกประเทศเป็นล่ามนะคะแล้วพิธีกรครั้งแรกนะคะมีทั้งวันนั้นพิธีกรมีทั้งเวียดนามทั้งไทยทั้งอังกฤษโอ้โหสนุกสนานท้าทายมากนะคะได้เปิดโอกาสได้ทำงานใหม่ๆนะคะคือต้องบอกว่าพอทำหน้าที่หนึ่งแล้วในยุคเผยแพร่นี้มีความรู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เห็นความสำคัญของภาษาที่เราจะต้องถ่ายทอดแล้วก็เผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกตรงนี้ยังไงครับผมค่ะภาษาเนี่ยในสิ่งเนี้ยพี่รู้สึกว่าภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆพี่ยังคิดเลยว่าทำไมเรามาชอบภาษาอังกฤษเรามาฝึกภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยมันเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ทราบแล้วว่าจริงๆภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่จะต้องไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้วยความที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะพระภิกษุสามเณรนะคะของเราก็เป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักดังนั้นภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นภาษากลางของโลกเนี่ยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆในการที่จะนำความรู้นะคะของธรรมะเนี่ยไปเผยแผ่อย่างถูกต้องนะคะยิ่งถ้าเราได้เรียนเนี่ยค่ะหรือว่าได้ถวายความรู้พระเนี่ยค่ะท่านก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตรงใจอย่างที่ท่านอยากจะสื่อสารเหมือนอย่างที่หลวงพ่อนะคะหลวงพ่อธรรมเชลท่านบอกว่าธรรมะเหมือนฝูงปลานะคะภาษาเหมือนสายน้ำนะคะเราก็ต้องไปด้วยกันนะคะก็พูดง่ายมีทุกบุญเด่นหลักก็คือนี่แหละถวายความรู้เนาะให้ความรู้เรื่องภาษานะครับแต่จริงๆแล้วมาวัดครั้งแรกนี้ก็ขำดีเนาะ เพราะว่าก่อนไปนี่คุณพ่อเคยมาสร้างพระธรรมกายประจำตัวเนาะใช่แต่ตอนนี้มีเรื่องนั่นแหละท่านก็สร้างเนาะ ว่ามันดีมันใหญ่ดีมันอยู่นาน พอเรามาถึงบอกมาหาเจดีย์เหรอครับใช่ คือคุณพ่อเนี่ยเคยเอาพระธรรมกายไปให้ตอนประมาณปี4พี่ก็ไม่รู้จักวัดหรอกคุณพ่อบอกพ่อก็ไม่ได้เข้าไม่ได้ไปมากหรอกแต่ว่าด้วยความที่พ่อเป็นหมอใช่ไหมคะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์นิดนึงแล้วก็เหมือนกับมีเพื่อนๆเนี่ยไปวัดด้วยนะคะพ่อบอกว่าพ่อไปสร้างพระประจำตัวให้นะเพราะว่าวัตถุเนี่ยอยู่นานมากเลยเป็นซิลิคอนบอนอยู่ไปเป็นพันปีนะพ่อจะพูดแบบเนี้ยก็เลยเอาดวงแก้วมาให้ไว้ในรถตอนนั้นยังไม่รู้จักแต่ว่าเห็นดวงแก้วเราทุกวันเพราะว่าขับรถก็เหนื่อยหน้าก็เห็นใช่ค่ะแล้วพอมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยมาวัดครั้งแรกหาเจดีไม่เจอ ไม่เจอแล้วก็ไม่กล้าถามใครอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกคือพิษด้วยความที่พิษไม่ได้มาด้วยตัวเองนะพิษเข้าวัดที่นู่นก็จะเห็นแต่ตอนเช้าๆที่มีบูชาเจดีย์แล้วเขาก็จะซูมภาพพระธรรมกายใช่ไหมคะประจำตัวก็จะซูมภาพพระพิษก็มาถึงพิษก็จำได้ว่าเป็นทรงเนี่ยสันฐานเป็นรูปนี้แหละรูปแบบนี้แล้วพิษก็เข้ามาวัดเลยพิษก็แน่นอนเลยหน้าวัดพิษก็ไปยืนวิหารหลวงปู่วิหารหลวงปู่ไปยืนนมัสการวิหารหลวงปู่อยู่แต่พิษก็มองไปไม่เห็นมีพระแต่ตอนนั้นไม่รู้จักใครค่ะยังไม่รู้จักใครเลยก็ไม่กล้าถามใครค่ะจนได้รู้จักน้องวาสิกาที่หลวงพี่ท่านแนะนำให้รู้จักอยู่นู่นใช่ถามว่าน้องคะพี่ขออนุญาตถามจริงๆเธออย่าไปบอกใครนะเจดีย์อยู่ที่ไหนคะเพราะปกติมาบูชาเข้าพระก็จะมาแค่สภาธรรมกายอะค่ะแค่นั้นแล้วก็จบใช่แค่นั้นจบกับบ้านเราเดินไกลแล้วก็ไกลที่สุดแล้วไกลที่สุดแล้วก็คือไม่เคยเลยไปเลยวัดเรามีแค่นั้นใช่น้องก็พามาพี่เดี๋ยวหนูพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้องก็พาขี่มอเตอร์ไซค์ไปบูชาเจดีย์ที่ตรงนั้นนะครั้งแรกตอนนั้นก็ยังไหนหน้าองค์พระก็มองไม่เห็นยังมองไม่เห็นอยู่จนตอนที่มาทำงานมารับอาสากับแผนกต้อนรับชาวต่างชาติอะค่ะก็จะมีกล้องกล้องให้ดูอ้าวรีบซูมอ๋อเห็นแล้วอยู่นี่เองชัดแจ๋วเลยโอ้สาธุอันนี้เราเบรกให้ไปฟังหลวงพ่อตัตตาชีโวเนาะเพราะว่าในฐานะเราเป็นครูเนาะครูก็ต้องให้ทั้งความรู้แล้วก็วิญญาณแล้วก็ธรรมทานเอาไปฟังหลวงพ่อนิดนะครับผมต้องรู้ครูมีงานอะไรแล้วต้องเป็นงานสำคัญของชีวิตมนุษย์ก็ชีวิตมนุษย์เนี่ยจะอยู่ได้หนึ่งต้องมีความรู้
ถ้าไม่มีความรู้เราหากินไม่เป็นรักษาตัวเองก็ไม่รอดหากินก็ไม่เป็นพูดง่ายๆคนเรามันต้องมีความรู้กับความดีความแตกต่างของคนกับสัตว์ก็คือนอกจากรักษาชีวิตตัวเองได้แล้วเนี่ยมันต้องมีความดีเอาไว้ในโลกนี้ด้วยมีความดีให้ตัวเองได้ปลื้มแล้วมีความดีเอาไปเผื่อแผ่กับคนที่เขาอยู่รอบเราและที่จะตามมาในภายหลังอีกด้วยความรู้เพื่อเอาตัวรอดความดีเพื่อว่าจะได้เป็นอนุสรณ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้ทำตามแล้วก็จะได้เป็นสุขกันและความดีอันนี้แหละจะพาเราให้ใจใสไปดีต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นหน้าที่ของครูนะมันอยู่ตรงไหนใครจะเป็นครูดีนะแน่นอนต้องให้ความรู้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์มันไปเอาตัวรอดให้ได้แต่ว่าให้ความรู้ไปแค่รักษาตัวรอดนะมันไม่พอมันต้องให้ความดีเขาไปด้วยอะไรที่ทำให้เกิดความดีนะอันนั้นคุณครูจะต้องให้แล้วให้ไม่ใช่ให้เปล่าไม่ใช่ใครบอกให้ต้องทำตัวให้ดูด้วยไม่ใช่ทำเป็นครั้งเป็นคราวทำดีๆให้ศุกษิตดูด้วยนั่นก็คือเป็นต้นแบบนิสัยดีๆให้ลูกศิษย์ดูแล้วก็เคี่ยวเข็นให้ลูกศิษย์มีนิสัยดีๆตามตัวอย่างน้อยนิสัยอะไรนิสัยรักดีแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถวิชาการที่ตัวมีและได้มาเท่าไหร่ก็เอาไปทำความดีไม่ใช่เอาแค่เลี้ยงตัวให้รอดไปวันๆถ้าเลี้ยงตัวให้รอดไปวันๆมันจะดีกว่าวัวควายที่อยู่ในทุ่งยังไงแล้วมันต้องเอาตัวก็รอดแล้วก็มีความดีคุ้มตัวไปด้วยเพราะความดีจะทำให้ใจใสใจใสใสถึงคราวจะตายลาโลกไปก็ไปดีเพราะโลกหน้าตัดสินกันด้วยความใจใสใจมองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูนะไม่ใช่ให้ความรู้อย่างเดียวต้องให้ความรู้และศีลธรรมประจำใจหรือว่าให้ความรู้พร้อมกับนิสัยดีๆให้ด้วยนิสัยดีๆขั้นต้นนะละง่ายๆเลยสะอาดกระเบียบเพราะใครสะอาดกระเบียบพอแล้วก็ไม่ไปทำความเดือดร้อนให้ทั้งตัวเองและคนอื่นถ้าสะอาดและระเบียบไม่พอตัวเองก็เดือดร้อนใครอยู่รอบข้างเดือดร้อนหมดนี่เป็นเพียงนิสัยเบื้องต้นดีๆก็ต้องฝากพวกเราเอาไว้สอนอยู่ในระดับไหนก็ตามเป็นต้นของความรู้แล้วช่วยเป็นต้นแบบนิสัยดีๆให้ลูกทิศทำตามด้วยเถอะที่เรียกว่าครูนะมาจากว่าคำว่าคารุคารุนั่นแหละแปลว่าหนักหนักอะไรล่ะหนักที่จะแก้ไขนิสัยลูกศิษย์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีหนักที่ตัวเองก็จะต้องเคี่ยวเข็นตัวเองให้ดีวันดีคืนยิ่งขึ้นไปแล้วจะได้เป็นต้นแบบของลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้เอาอย่างว่าครูดีเป็นงี้เธอก็ต้องให้ดีเหมือนครูนี่แหละนะสาธุเนาะชัดเจนนะคุณครูพีทเนาะชัดเจนเลยค่ะได้ดีเพราะมีครูดีเนาะค่ะครูดีแต่แน่นอนครับก็ต้องมีสถานที่อย่างที่บอกเนาะครูพีทเองก็ไปเจอวัดนะครับที่ต่างประเทศดีซีก็ครูก็อยู่ในวัดนั่นแหละเป็นพระครูนะครูพระหรือกัลยาณมิตรของเราก็คือครูนั่นแหละแต่ทำหน้าที่แบบหนึ่งเนาะครูอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่จะสถาปนาอุโบสถนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูพิธีสมโภชธรรมจักรนะครับซึ่งได้ทำไปวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับไปดูกันครับThank you.
จะทำให้ได้ดังตั้งใจไม่ว่าไรตอนนี้ขอเพียงได้แต่บุญเฝ้าคอยพระธรรมมาเจือจุนบุญใหญ่มากมายจะเข้ามาเกื้อหนุนแต่ความเป็นจริงใจเราทุกคนไม่ต่างกันเมื่อเธอกับฉันมารวมหัวใจไปสั่งบุญปิดทองลูกนิมิตผูกสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายนิ้วเจ้าสีขอร่วมเป็นคนหนึ่งอยากให้ธรรมะสืบสานเรื่อยไปแสนนานหวังว่าท่านจะคืนกลับมาและขยายไปทั่วฉันทำไปนั้นทำไปด้วยใจกว่าจะถึงจุดหมายเส้นชัยฉันพร้อมทุ่มเทไม่หวั่นไหวจะกี่ครั้งไม่เคยท้อใจให้บุญนั้นกลายเป็นดวงใจเพราะฉันรักบุญจนหมดใจและจะรักธรรมะเรื่อยไปต่อจากนี้ฉันมารวมหัวใจไปสั่งบุญปิดทองลูกนิมิตผูกสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายนิ้วเจ้าสีขอร่วมเป็นคนหนึ่งอยากให้ธรรมะสืบสานเรื่อยไปแสนนานหวังว่าท่านจะคืนกลับมาและขยายไปทั่วฉันพร้อมทุ่มเทไม่หวั่นไหวจะกี่ครั้งไม่เคยท้อใจให้บุญนั้นกลายเป็นดวงใจเพราะฉันรักบุญจนหมดใจและจะรักธรรมะเรื่อยไปมาเถิดนะบูชาธรรมพระพ่อผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาอย่ารอช้าเพราะการเวลาไม่อาจรอคอยใครใช่ไหมทดแทนพระคุณด้วยหัวใจสืบต่อพระธรรมให้ขยายให้ธรรมะถึงธรรมะภายในต่อจากนี้
สาธุอ้าวสุดท้ายแล้วครับคุณครูพีทครับในฐานะที่เราได้มาเจอหลวงพ่อเจอหมู่คณะในเส้นทางการสร้างบารมีเพราะว่ามีวัดในต่างแดนเนาะอยากให้ฝากข้อคิดแล้วก็เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมสถาปนาทั้ง3วัด3ทวีปเลยนะครับคุณครูพีทครับเรียนเชิญครับค่ะก็จากเรื่องราวที่พีทเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวพีทเองเนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะที่ไปอยู่ในต่างแดนใช่ไหมคะแล้วก็ไปมีโอกาสนะคะได้เข้าวัดที่ต่างแดนด้วยนะคะดังนั้นถ้าพูดจากใจจริงๆเลยพี่คิดว่าวัดเป็นศาสนสถานที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ไกลบ้านนะคะไม่เป็นเพียงแค่วัดเนาะก็เป็นเหมือนเป็นครอบครัวนะคะเหมือนเป็นครอบครัวด้วยดังนั้นถ้านึกย้อนกลับไปถ้าวันนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องไปทำรายงานใดๆนะคะพีทเองเนี่ยสิ่งที่ได้จากวัดณวันนั้นหรือว่าได้จากโบสถ์ของเราในวันนั้นนั่นนะคะก็คือตัวเอง ตัวเองในวันนี้นะคะก็คือว่าการที่คนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยได้เข้าวัดนะคะทำให้เขาได้มีความสุขได้ซึมซับสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ได้เพื่อนนะคะแล้วก็ใครจะทราบใช่ไหมคะว่าวันนั้นน่ะการเข้าวัดวันแรกทำให้พี่รู้สึกว่าได้มีกำลังใจได้รู้ความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจนวันนี้นะคะทำให้มันเชื่อมั่นนะคะมั่นใจแล้วก็หนักแน่นว่า world peace มัน through inner peace ได้จริงๆนะคะดังนั้นนะคะจริงๆอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมกันนะคะสถาปนานะคะโบสถ์ทั้ง3ทวีปด้วยกันเลยนะคะในคราวนี้เพราะว่าอย่างที่บอกสำคัญจริงๆนะคะกัลยาณมิตรนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกมาถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ไหนแล้วก็เป็นห่วงเขานะคะอยากให้เขาได้รู้ข่าวบุญที่สำคัญตรงนี้นะคะได้สร้างคนดีได้สร้างความสุขได้สร้างสถานที่ที่ทำสังฆกรรมนะคะได้เป็นสถานที่ที่ทรงปฏิโมกข์นะคะก็อย่าลืมบอกนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเราอยู่ที่นี่นะคะอย่างตัวพีทเองเนี่ยอยู่ที่นี่ไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะเรามีเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกเลยนะคะที่เราสามารถจะบอกข่าวบุญนี้นะคะกับเพื่อนๆได้ด้วยเช่นกันค่ะครับสาธุก็เป็นอีกคนที่ยืนยันว่าเนาะพี่น้องหมู่ญาติที่ลงมาสร้างบารมีมีอยู่ทั่วโลกจะเป็นคนไทยคนท้องถิ่นที่ไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือหมู่ญาติของเราเราต้องมีวัดมีศูนย์มีประจานมีเจ้าหน้าที่ในทุกที่นะครับเพื่อจะได้รวมหมู่ญาติของเรามาสร้างบารมีนะครับไปที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางก็ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เนาะ3วัด3ทวีปเนาะนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นบุญใหญ่ของเราตัวไปไม่ได้ปัจจัยไปได้นะครับเราจะมีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชานำกายที่หลวงปู่ได้สั่งคุณยายคุณยายก็สืบทอดมาถึงหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราก็มาถึงพวกเราทุกคนนะครับก็กราบขอบพระคุณและการอนุโมทนาบุญกราบนมิตรดร.พิทยานันท์พงไพบูลย์นะครับก็อาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็ถวายความรู้ภาษานะครับให้กับพระเนตรนะครับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมใจสู้ชูนิ้วเดียวครับยังมัวอยู่เฉยฉันไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าพา